ความบังเอิญมีอยู่จริงหน่อยบุษกรกำลังเซลฟี่ที่ญี่ปุ่นไออุ้มท้องเดินผ่านสามีก็หล่อน่ารักคนท้องน่ารักมากไม่คิดว่าจะเจอความบังเอิญมีอยู่จริงหน่อยบุษกรกำลังเซลฟี่ที่ญี่ปุ่นไออุ้มท้องเดินผ่านสามีก็หล่อน่ารักยกครอบครัวไปอยู่บ้านที่ญี่ปุ่นกันช่วงนี้หน่อยบุษกรพร้อมพระเอกเคนธีรเดชสามีน้องคุณน้องจุนลูกชายพร้อมหน้าสุดแฮปปี้กับทั้งอากาศเย็นสบายและบรรยากาศที่ญี่ปุ่นทุ่งหญ้าป่าเขาดีงามมากโดยหน่อยบุษกรลงภาพน่ารักของครอบครัวทั้งคุณสามีและลูกชายบันทึกภาพมุมสวยๆกับธรรมชาติรัวๆในโซเชียลมีทั้งเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆแห่คอมเมนต์เห็นอยากไปบ้างเลยทีเดียวแต่ล่าสุดอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เมื่อหน่อยบุษกรขณะถ่ายภาพเซลฟี่กับลูกชายอยู่นั้นเห็นมีหน้าหญิงสาวเข้าเฟรมมาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นว่าที่คุณแม่คนสวยไอ้อภิสดาอุ้มท้องมาเที่ยวกับสามีโดยหน่อยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นด้วยว่าความบังเอิญมีอยู่จริงกำลังเซลฟี่พี่ก็โดนเรียกไม่คิดว่าจะเจอแอดอภิสดาเพิ่งเห็นในรูปแรกมีเดินผ่านคนท้องน่ารักมากกบยินดีด้วยนะปลอคุณสามีก็หล่อน่ารักมากเลยพร้อมเก็บเลยเผื่อไม่ไหวแท็กปากถึงเต้หลังได้ข่าวจะไหว้ข้ามฟากเจ้าพระยาพร้อมเก็บเลยเผื่อไม่ไหวแท็กฝากข้อความถึงเต้มงคลกิจหลังได้ข่าวจะไหว้ข้ามฟากเจ้าพระยาลั่นถ้าพี่ไหว้จริงผมก็พร้อมกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อเต้มงคลกิจหรือนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกทม.ด้วยตัวเปล่าและกางเกงในว่ายน้ำตัวเดียวไปกลับในวันที่8พฤศจิกายน65ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมล่าสุดวันที่23ตุลาคม65นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูหลังทราบข่าวว่าเต้มงคลกิจจะไหว้ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยางานนี้หนุ่มแท็กโพสต์ภาพตนเองขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกับทีมงานป่อเต็กตึ๊งในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมฝากข้อความไปถึงเต้แบบขำๆว่าได้ข่าวว่าพี่เต้รามเจ็ดจะไหว้ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าพี่ไหว้จริงผมก็พร้อมใต้สีก็พร้อมเรือพร้อมๆยกพร้อมเก็บเลยเผื่อไม่ไหวหวังดีนะพี่คนกันเองสบายสบายสบายเอาอีกแล้วเรือพร้อมชุดพร้อมป่อเต็กตึ้งขอบคุณอินสตาแกรมแท็กขีดล่างพรุณยูยืนยันมดดำไม่ยุติหน้าที่พิธีกรเผยแค่กังวลเรื่องพ่อวันที่23ตุลาคมที่ชั้น2 EMJOY อาคาร C ห้าง M ควอเทียร์นักแสดงสาวเอมมี่มรกตแสงทวีปมางานเปิดตัวเอติอากิผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับเด็กซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ามดดำยังไม่ออกจากรายการแฉพร้อมอัปเดตชีวิตเพื่อนสาวไออภิสดาพี่หนุ่มจิรายุทธแสงทวีคุ้นเคยกับการออกงานอยู่แล้วค่ะแต่สายน้ำถือเป็นงานแรกๆของเขาเลยก็จะตื่นกล้องตื่นคนนิดนึงช่วงโควิดเขาอาจจะไม่ค่อยเจอใครเราก็พยายามจะพาเขาออกมาเจอคนโดยเฉพาะช่วงนี้เราเพิ่งจะติดโควิดกันมาก็เลยรู้สึกปลอดภัยถอดหน้ากากได้สบายตัวนิดนึงมีคนชมว่าลูกชายหล่อขอบคุณค่ะก็อยากให้เหมือนแม่แต่ตอนนี้จะไปเหมือนพ่อเป็นช่วงๆค่ะหัวเราะจะมีลูกแค่คนเดียวใช่ไหม
คนเดียวค่ะจริงๆการใช้เวลาอยู่กับเขามากๆอย่างก่อนหน้านี้เราไปเที่ยวด้วยกันพ่อแม่ลูกก็รู้สึกว่าคนเดียวกำลังสบายตัวดีสำหรับเราเรื่องมดดำประกาศออกจากรายการแฉตกใจมากวันนั้นเห็นหน้าเราใช่ไหมเรางงมากเพราะไม่รู้มาก่อนปกติคุณเขาก็จะอยู่เปิดรายการกับเราเขาอาจจะมีความเครียดด้วยและความกังวลเรื่องคุณพ่อด้วยค่ะอาจจะมีหลายประเด็นเข้ามาในเวลาพร้อมๆกันเลยอาจจะไม่ทันตั้งตัวแล้วรายการสดด้วยก็เลยอาจจะพูดอะไรแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดรวมถึงตัวเราด้วยพอช่วงเบรกก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นพอทราบก็รู้สึกเข้าใจก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการและติดตามข่าวของมดดำด้วยค่ะคุณมดดำยังไม่ยุติบทบาทค่ะและรายการก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เพื่อแชร์เรื่องราวของทุกคนเหมือนเดิมเอมมี่เชื่อว่าอย่างที่พูดในรายการคุณมดดำเขาไปไหนได้ไม่ไกลหรอกแม้แต่ตอนที่เขาติดโควิดเขาวุ่นวายมากเขาอยากทำงานแล้วแฟนรายการก็คิดถึงเขาเชื่อว่าเขาไม่ไปไหนหรอกสบายใจได้นะคะทุกคนดูรายการได้เหมือนเดิมสภาพจิตใจมดดำดีขึ้นหรือยังหลังจากวันนั้นเอมมี่ยังไม่ได้คุยเลยค่ะก็ดูปกติดีค่ะอย่างที่บอกเขากังวลเรื่องคุณพ่อมากกว่าไออภิสดาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณไอ้แฮปปี้ดีดาค่ะท้องเริ่มชัดแล้วเขาเป็นคนหุ่นดีเขาออกกำลังกายเยอะเขาอาจจะไม่ป่องเท่าต้อนเราท้องแต่สุขภาพจิตใจดีค่ะลันลาตอนนี้กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะไม่ให้ไปค่ะเขาจะไปญี่ปุ่นวันนี้มั้งคะเขาดูสุขภาพดีทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะเอมมี่ทราบเพศหลานหรือยังเราทราบแล้วเฉลยได้หรือยังเพศอะไรนี่เอมมี่ระวังตัวแบบสุดเลยนะมีสติไอ้เขาเฉลยแล้วเพศหญิงจะได้ไม่หลุดจากเรากลัวมากหัวเราะไอ้จะพาสามีมาเปิดตัวกับเพื่อนๆไหมอันนี้ต้องถามตัวเขาเองเราจะไม่หลุดอะไรทั้งนั้นวันนี้เรามีสติมากเลยแต่เอมมี่เคยเจอแล้วก็เลยลอยตัวหล่อไหมโอเคค่ะมันแล้วแต่คนมองสำหรับเราพี่หนุ่มสามีหล่อที่สุดแต่ในสายตาไอ้สามีเขาก็ต้องหล่อที่สุดใช่ไหมคะตรีชัยนรงค์ขอบคุณแฟนเพลงปีนี้จัดเต็มมาลัยปีกนกหนักมากสร้างตำนานมาลัยปีกนกเงินล้านทุกรอบสำหรับหมอลำหนุ่มชื่อดังตรีชัยนรงค์ล่าสุดเจ้าตัวจัดงานวันเกิดซึ่งมีแฟนคลับมาร่วมอวยพรพร้อมกับของขวัญติดไม้ติดมือเป็นมาลัยปีกนกที่มีทั้งสีแดงสีม่วงสีเทารวมแล้วก็นับล้านบาทซึ่งนักร้องหนุ่มได้เปิดใจถึงงานวันเกิดอายุครบ35ปีที่ผ่านมาและเรื่องมาลัยปีกนกว่าจริงๆผมไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะมันปีที่6ย่างเข้าปีที่7แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาของสัจธรรมชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงอยู่แล้วผมไม่คิดว่าปีนี้ผมจะได้แบบนี้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นด้วยความว่า1ปีมี1ครั้งพี่น้องแม่เขาก็คงถือว่าให้ของขวัญวันเกิดเราแล้วส่วนหนึ่งที่เขาให้เราเขาไม่ได้ให้เราแค่คนเดียวเพราะเขาก็รู้ว่าตรีดูแลใครบ้างเราดูแลครอบครัวดูแลสมาชิกในวงด้วยเหมือนกับว่าเขาได้มอบให้ตรีมาแล้วเขาได้ช่วยเหลืออีกหลายชีวิตบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมอบอุ่นครับอย่างที่บอกเราก็คิดว่ามันมีขึ้นมีลงเก่าไปใหม่มาเป็นของธรรมดาแต่เอฟซีที่ยังเหนียวแน่นตามกันมาตั้งแต่ปีแรกยันปีที่6เข้าปีที่7ก็ยังอยู่กันก็มีเยอะมากและเอฟซีใหม่ๆก็มีครับดีใจที่ยังมีคนรักเรามีคนติดตามคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเราถึงแม้จะไม่ได้มากเหมือนด้อมศิลปินคนอื่นเขาแต่แค่มีคนรักเราก็ดีใจมากแล้วครับเป็นกระแสฮือฮาทุกครั้งนักร้องมาลัยเงินล้านถ้าจะบอกว่าเหมือนตรีเป็นคนปลุกกระแสไม่หรอกจริงๆก
ก่อนหน้านี้เป็นพี่ก๊อตจักรพันธ์พี่กุ้งสุทธิราชพี่เอชยานั่นคือไอดอลต้นฉบับเลยต้นแบบเลยกับมาลัยแล้วมันก็เหมือนซบเซาไปในวงการลูกทุ่งจนมาถึงตรีภาพบรรยากาศการคล้องมาลัยนั้นมันเลยกลับมาอีกครั้งที่มาของมาลัยปีกนกจนกลายเป็นฉายาประจำตัวไปแล้วที่เขาชอบทำเป็นปีกนกเพราะว่าครูคนแรกของตรีครูที่ทำเพลงให้ตรีคนแรกแล้วก็สอนตรีร้องหมอลำพ่อลมบูรพาฟ้าหงเหินตอนนั้นตรีมีฉายานามหมอลำซิ่งตรีเคยเรียนหมอลำซิ่งมาก่อนเป็นตรีชัยนรงค์ฟ้าหงเหินเขาก็เลยทำเป็นปีกนกมาให้เรามันจะมีเพลงหนึ่งที่พ่อแต่งให้แล้วผมได้ร้องกับพ่อครูท่านแรกคือเพลงคำสัญญาลูกพญาหงเราได้ร้องเพลงนี้เขาเลยมองว่าคำว่าหงมันต้องมีปีกเป็นลูกพญาหงก็ต้องมีปีกมาลัยเงินล้านปีกนกใหญ่อลังการขึ้นทุกปีปีนี้ปีกหนักมากครับเขาตั้งใจทำให้เรามันคือความตั้งใจเราตื้นตันมากกับสิ่งที่แม่เขาทำให้มอบให้เราต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังรักและเมตตาอยู่ข้างๆตรีเสมอวันเกิดอายุครบ35ให้รางวัลอะไรกับตัวเองบ้างปีนี้ตรีอายุ35เต็มครับถามว่าให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองตอนนี้ตรีไม่ได้อยากได้อะไรมากมายเพราะว่าตรีรู้สึกว่าตรีเดินทางมาได้ไกลมากแล้วถึงแม้จะไม่ได้มีเพลงดัง100ล้านวิวเหมือนพี่ๆน้องๆคนอื่นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีคนคอยซัพพอร์ตมีแฟนคลับแฟนเพลงที่คอยอุ้มเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตรีก็ได้เก็บหอมรอมริบปูรากฐานของตัวเองได้พอสมควรบ้านรถเรามีแล้วแต่สิ่งที่ตรีอยากให้กับตัวเองก็คือหลังจากนี้ตรีอยากให้เวลากับตัวเองบ้างบางทีเราทำงานหนักๆตรีจะชอบไปหามุมนั่งเช่นทะเลหรือภูเขาหรือไม่ก็ทะเลสาบคืออยากให้เวลากับตัวเองแค่นั้นพอที่ผ่านมาเราทำงานหนักแล้วเราแบกอะไรหลายๆอย่างด้วยI'm not the only one.